สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับรายการคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมครับ EP 12ครับวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคม2560นะครับหรือว่า2017นะครับใครตื่นเช้ามาก็เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ EP นี้ก็มีอะไรน่าสนใจค่อนข้างเยอะมาแล้วหนูมาคนแรกเลยเข้ามาทักทายกันด้วยตามเวลานะครับตรงเวลาเลย 9:30 ที่เรานัดกันนะครับวันนี้เป็น EP 12แล้วเป็นตอนที่12นะครับก็มีเรื่องคำถามอะไรอัปเดตมากมายนะครับแล้วก็มีคำถามน่าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับตามสูตรนะครับเพื่อแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆให้กับคนกองคนอื่นด้วยนะครับสวัสดีครับหนูสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยกดไลค์กดแชร์เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าเพจของตัวเองก่อนนะครับวันนี้มีประเด็นหลายเรื่องเลยน่าสนใจมากเลยนะครับสนุกแน่นอนแล้วก็อย่างที่โปรโมทไปเมื่อวานนะครับก็เตรียมไม้เตรียมแพทไว้ด้วยนะฮะก็คงได้ตีกันแต่เช้าเลยครับวันนี้เนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณวัดสวัสดีครับคุณโบ๊ทคนดีก็เข้ามาดูด้วยนะฮะอย่าลืมทักทายอาจารย์เกษมคนดีด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองเลยนะครับจะได้เป็นการแบ่งปันความรู้ในเช้าๆให้กับทุกๆคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยโบ๊ทกดไลค์ยังกดไลค์ยังกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยเร็วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์เข้ามาทักทายนะครับทักทายกันด้วยทานข้าวหรือยังตอนเช้าแบบนี้อากาศดีออกเหมือนฝนจะตกด้วยนะเนี่ยวันนี้กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับโบ๊ทโบ๊ทกดแชร์หรือยังกดไลค์กดแชร์หรือยังนักเรียนที่อยู่แถวนั้นนะโบ๊ทที่เป็นคนเปอร์คัชชั่นนะตีกองเรียกมาดูให้หมดเลยโอ้วันนี้วันอาทิตย์นี่นาคงไม่มีใครมาโรงเรียนแล้วพวกก็คงไม่ไปโรงเรียนเอาละผมกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยนะครับสวัสดีน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดเข้ามาทักทายกันด้วยสิอย่าเข้ามาอย่างเดียวสิเข้ามาก็ต้องทักทายกันด้วยใครที่เข้ามาไม่ได้ตั้งใจเข้ามานิ้วมันลั่นไม่โดนก็ทักทายกันได้สวัสดีครับอาจารย์ผมไม่ได้อยากดูอาจารย์เลยครับนิ้วผมมันโดนเองครับทักทายมาครับเข้ามาทักทายกันนะครับคุณสิทธิชัยก็มาทักทายกันได้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีคำถามมีประเด็นที่น่าสนใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่อยากให้พลาดตรงนี้นะครับขออนุญาตเปิดไอ้ตัวไลค์แอนด์แชร์กับตัวหัวใจกับตัวไลค์ไว้ก่อนนะครับเพราะคนที่เข้ามาใหม่ๆจะได้เป็นการกระตุ้นให้ทำสิ่งที่ผมต้องการนะฮะก็คือกดไลค์กดแชร์ต่อไปนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์สวัสดีครับใส่หูฟังอยู่ครับดีครับใส่หูฟังอยู่โอ้ดีเลยครับเบิร์ดวันนี้วันอาทิตย์นะอยู่บ้านไม่ไปไหนฝนจะตกด้วยอย่าไปไหนเลยตอนนี้ดูรายการคนกองคุยกันสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเตรียมไม้เตรียมแพทมาด้วยนะวันนี้เราต้องมีการมาตีด้วยกันนะครับนะครับมือลื่นแบบตั้งใจยินดีมากครับผมก็สำหรับ EP 12เนี่ยนะครับก็มีคำถามที่ค่อนข้างที่แบบ exclusive หลายอย่างนะครับเป็นแล้วก็เป็นคำถามที่ผมคิดว่าเหมาะกับคนที่ต้องการจะทำรายงานหรือทำวิจัยด้วยผมอ่านดูแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมทานข้าวยังครับมื้อเช้าสำคัญนะครับยังครับคือปกติเนี่ยผมจะตื่นมาแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเราก่อนเราทักทายกันผมขอนิดนึงนะครับขอพูดถึงสปอนเซอร์ผู้น่ารักก่อนนิดนึงนะครับก็รายการนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์หรือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนนะครับเป็นแรงผลักดันนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนนะครับ
แต่ซิงโฮงครับ TSS ครับโชว์รูมอยู่อ่อนนุช 70/1 ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับ King IT ครับ King IT Network นะครับภาพชัดๆแบบนี้ส่งสัญญาณดีๆแบบนี้นะครับ King IT Network ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญาณนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับสุดยอดมากเลยมาพร้อมกับพันธมิตรนะครับมีโต้ลิงก์มีเน็ตเกียร์นะครับโอ้มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับคัสต้านะครับก็มาพร้อมกับพันธมิตรของเขากับ King IT Network นะครับแล้วก็ Wick First ครับ The Best Stick on Earth นะฮะไม้กองที่สุดยอดมากนะครับRegent นะครับ Regent กองคนไทยทำมาตรฐานระดับโลกนะครับคนที่อยู่ในสายมาร์เช่นก็คงรู้จักกอง Regent เป็นอย่างดีนะครับช่วงนี้กำลังฮอตเลยนะครับ Music Mania ครับ Music Mania หาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมเครื่องดนตรีนะครับอยู่ที่หาดใหญ่นะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์แฟนเพจของ Music Mania ด้วยนะครับผม Music Mania หาดใหญ่เพจMusic Center นะครับร้านขายดนตรีศูนย์รวมเครื่องดนตรีเหมือนกันครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็มีทุกอย่างครับไม้กองหนังกองเครื่องทุกอย่างก็ไปเรียกใช้บริการได้ครับดร. Music สงขลาครับโชว์รูมนะครับเป็นโชว์รูมอยู่ที่สงขลานะครับก็มีห้องซ้อมด้วยนะครับมีห้องอัดด้วยแล้วก็มีสอนรับสอนดนตรีด้วยนะครับอยู่ที่นั่นนะครับPearl นะครับ The Best Reason to Play Drum Pearl Machine Drum ครับคนที่อยู่ในสายมาชินหรือว่าคนกองชุดนะครับหรือว่าคนทั่วไปต้องรู้จัก Pearl แน่นอนนะครับโอเคนี่ทั้งหมดนี่คือสปอนเซอร์นะครับผู้น่ารักของเรานะครับที่ร่วมกันสนับสนุนผมเป็นผู้ผลิตรายการแล้วก็ผู้ดำเนินรายการแต่ขาดผู้ใหญ่ใจดีผมก็หมดแรงครับวันหนึ่งผมก็จะต้องหมดแรงแล้วผมก็จะต้องหยุดนะครับแต่ผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้นะครับเล็งเห็นว่าสิ่งที่ผมทำมันเกิดประโยชน์แล้วก็มันดีต่อสังคมนะครับร่วมเป็นพลังผลักดันที่จะทำให้ผมเดินต่อไปก้าวต่อไปครับขอขอบคุณด้วยครับโอเคเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเมื่อกี้คุณโบก็ถามว่าทานข้าวยังมื้อเช้าสำคัญปกติเนี่ยผมจะจัดรายการเนี่ยผมจะคือส่วนตัวผมนะครับผมจะต้องวัดความดันมื้อเช้าว่าคุณหมอสั่งมาคนอ้วนเนี่ยวัดความดันเสร็จทานข้าวเสร็จก็จะมีทานยานะครับเสร็จแล้วก็จะดูข่าวอะไรนิดหน่อยทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาทบทวนคำถามว่าคำถามมีอะไรบ้างแล้วก็จะมาเตรียมสำหรับจะตอบคำถามนะครับแล้วก็เริ่มจากรายการประมาณ 9:30 ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะประมาณ 9:30 แต่ว่าเมื่อคืนนี้พิเศษหน่อยคือเมื่อคืนนี้ผมนอนเร็วมากนะฮะยังไม่3 ทุ่มที่ผมหลับแล้วนะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ร่างกายผมค่อนข้างเปลืองมากเลยคือนอนดึกมากนอนน้อยมากแล้วตื่นเช้ามากแล้วก็ทำงานเยอะมากนะครับใช้ร่างกายค่อนข้างถึงขีดลิมิตแล้วเมื่อวานเนี่ยมันฟ้องแล้วนะเมื่อวานร่างกายมันฟ้องแล้วว่าคือมันรู้สึกร้อนๆหนาวๆบุบๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่สามารถจะแบบยืนนานๆได้หรือนั่งนานๆได้รู้สึกว่าแบบมันล้าไปหมดแล้วก็เลยต้องให้รางวัลร่างกายนิดนึงก็คือนอนเร็วนะครับทานน้ำเยอะๆแล้วก็นอนเร็วแล้วก็มาเช้าก็ตื่นสายนิดนึงก็นอนให้กันพี่ไปเลยนะครับก็ตื่นสายพอตื่นมาปุ๊บอาบน้ำเสร็จในหัวยังเปียกอยู่เลยก็ต้องมาจัดรายการก่อนเพราะว่านัดกับทุกคนไว้ตอน9:30 นะครับเพราะนั้นยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่อะไรเลยก็เดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็คงไปทานข้าวกันวันนี้ช่วงบ่ายผมก็จะว่างๆนะฮะเพราะนั้นผมก็คงจะซ้อมนะฮะไม่ได้ซ้อมหลายวันแล้วเหมือนกันนะฮะคงจะต้องซ้อมช่วงบ่ายนี้จริงจังนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยไปญี่ปุ่นนะครับจะมีคอนเสิร์ตโซโล่ฮะยังไม่ได้ซ้อมเยอะเท่าไหร่เลยก็ขอนิดนึงโอเคครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พิมพ์ทักทายกันเลยนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ EP 12มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนานคำถามแรกกันเลยเรามาว่าถึงคำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ครับวิธีตีแบ็กสติ๊กงงละหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้วิธีตีแบ็กสติ๊กมีกี่แบบครับแค่นี้เลยคำถามมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นผมอธิบายให้ฟังก่อนแบ็กสติ๊กคืออะไรสำหรับคนกองชุดก็อาจผมก็เห็นนะคนตีกองชุดแบ็กสติ๊กก็มีนะฮะไม้กรองเนี่ยนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยนะครับส่วนเนี้ยนะครับมันจะเรียกว่าแบ็กสติ๊กคือด้านท้ายของไม้คือวิธีการตีมีกี่วิธีไม่ใช่อย่างนี้นะนะแบ็กสติ๊กไม่ใช่แบบเอาด้านไม้ตีอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะแบ็กสติ๊กก็คือการฟลิปนะครับการฟลิปสติ๊กนะครับมีกี่วิธีมีกี่แบบคือปกติแล้วเนี่ยธรรมดาเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะมีด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายถูกไหมก็คือตีแบบนะครับอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้นะครับ
ราวนี้แบ็กสติ๊กมันมีกี่วิธีมันมีกี่แบบผมลองไล่ดูก่อนเอาแบบแรกนี่ก่อนเอามือขวานี่ก่อนมันก็คือเป็นการใช้ด้านท้ายเนี่ยตีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการควบคุมกล้ามเนื้ออยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบเขาเรียกว่าเขาแบบเขาเรียกว่าแบบ on top นะฮะ on top ก็คือ flip over on top ก็คือตั้งตรงๆเลยทั้งมือขวาและมือซ้ายก็คืออย่างนี้นะแล้วก็ flip มาเลย over มาเรียกว่า straight นะฮะหรือว่าการ maxi แบบตรงๆนะครับแบบที่2นะครับก็คือเป็นการ maxi แบบธรรมดานี่แหละแต่เขาเรียกว่าเป็นแบบ sideways นะครับหรือการแบบปัดนะฮะไซด์เวย์ก็คือสมมติว่าเรามีมือขวาเราตีอย่างนี้นะฮะแต่นี่ก็คือจะปัดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่มันจะน้อยกว่าเพราะการเคลื่อนที่มันน้อยกว่าแน่นอนว่ามันจะต้องเร็วกว่าลูกตีกับเห็นไหมครับมันจะเร็วกว่ากับแต่แบบนี้จะดังกว่าเพราะว่ามันยกไปตีอันนี้มันปัดนะมันปัดไปแตกมันก็จะเบาแต่ว่ามันจะเร็วกว่ามือซ้ายก็เหมือนกันมือขวาก็เหมือนกันนะมือซ้ายเหมือนกันดูมือซ้ายถ้าเป็นแบบยกไปตีก็นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบปัดก็จะเป็นปัดอีกมันก็จะใช้กล้ามเนื้อน้อยกว่าก็จะเร็วอ่ะนะครับกับนะฮะมี2แบบจะเป็นแบบยกไปหรือแบบปัดไปนะฮะคุณภาพของเสียงไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้มันคือความเร็วอันนั้นคือแบบแรกละนะครับมีแบบอื่นไหมก็จะมีแบบ throw manage นะครับ flip ก็คือแบบเนี่ยตีอยู่แล้วก็โยนแล้วก็ตีแล้วก็โยนแล้วก็ตีนะครับแต่ว่านี่มันไม่ใช่ back stick อ่ะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นชื่อ back stick ได้เพราะว่าเราใช้การโยนไม้แล้วก็ใช้ด้านท้ายตีเดี๋ยวตอนนี้ฝนเริ่มตกปล่อยๆแล้วนะอาจจะมีเสียงฝนเข้าไปแต่มันคงไม่ว่ากันเนาะเป็นธรรมชาติผมห้ามไม่ได้โอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมคงไม่พูดถึงเรามาพูดถึงแบ็กสติ๊กต่อก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นปัดนะฮะมีสองแบบแบบปัดแล้วก็มีเขาเรียกว่าดับเบิลแบ็กสติ๊กนะฮะดับเบิลแบ็กสติ๊กก็คือเราจะจับตรงกลางไม้เลยแล้วเราก็จะหมุนให้มันให้ท้ายโดนปลายโดนนี่เป็นต้นนะครับ double back stick นะครับแต่ว่าเหมือนกันครับตั้งได้ปัดได้นี่ก็เหมือนกันคุณจะตั้งก็ได้หรือคุณจะปัดก็ได้นะครับแล้วก็ผมเห็นมี back stick อีกประเภทนึงเป็น back stick มากับ pressure นะครับก็คือ back stick ที่มาพร้อมกับการกดนะครับสมมติเราตีธรรมดาก็แบบแต่นี่ก็จะเป็นเราปักลงไปนะครับเสียงมันจะสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็มันก็จะแน่นขึ้นตีกระป๋องจริงแต่ได้ยินขึ้นเวลาถ้าเราตีแบ็กติ๊กแต่นี่ก็จะเป็นเสียงกองเป็นแบบนี้เรามากดเข้าไปแล้วเรากดมาแล้วก็จะสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแบ็กติ๊กมันก็จะมีหลายวิธีแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ใช้กันก็จะเป็นเรื่องของการแบ็กสติ๊กแบบธรรมดานะครับแต่ว่ามีการใช้แบบยกขึ้นไปตีธรรมดากับการไซด์เวย์ขัดปักนะครับโอเคไหมโอเคไหมนะครับถ้าอยากจะรู้ลึกกว่านี้ลองตั้งคำถามให้ลึกกว่านี้นะตั้งคำถามให้ละเอียดกว่านี้ผมจะตอบมากกว่านี้ผมจะพยายามตอบให้แค่ประเด็นที่ถามมานะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอยากรู้แค่นี้หรือเปล่าเรามาดูคำถามต่อไปใครมีคำถามอะไรถามเพิ่มเติมถามได้เลยนะถามเพิ่มเติมถามได้เลยเอาละคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปที่ถามก็คือโอเคอาจารย์ครับผมเคยดูใน YouTube โอเคใน YouTube สำหรับคอนเสิร์ตแสดงก็เป็นใบนี้นะคอนเสิร์ตแสดงสำหรับคอนเสิร์ตแสดงหลายวงนั่นตีโอเคแต่บ้านเราส่วนใหญ่เป็นวงคอนเสิร์ตแบนด์จริงๆแล้วควรนั่งตีหรือยืนตีครับโอ้โหน่าสนใจนะจริงๆคำถามนี้ไม่ค่อยมีคนคุยกับผม
ได้ยินเสียงฝนยังฝนตกหน้าต่างตรงนี้ฝนมันตกเสียงฝนนิดหน่อยนะผมว่ามันสู้กับเสียงเจาะพื้นหาน้ำรั่วบ้านผมไม่ได้โอเคผมก็เคยเห็นนะนั่งตีนะครับนั่งตีสำหรับคนส่วนแสดงผมก็เคยเห็นนั่งตีแล้วก็ยืนตีผมก็เคยเห็นนะครับแต่ส่วนตัวผมถามว่าเราควรจะนั่งตีหรือยืนตีจริงๆแล้วนั่งตีหรือยืนตีก็ได้แต่ผมเอาตัวผมเป็นหลักเอาตัวผมเป็นหลักส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบยืนตีนะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาผมยืนตีเนี่ยผมสามารถที่จะปรับระดับความสูงความต่ำของตัวผมเองได้ยังไงคือสมมติว่าผมยืนตีเนี่ยผมยืนตีอยู่แล้วผมรู้สึกว่าแน่นอนเวลาเราปรับกองเราก็ต้องปรับขาตั้งขึ้นลงได้สมมติผมรู้สึกว่ามันสูงผมก็ปรับขาตั้งลงใช่ไหมฮะรู้สึกว่ามันเตี้ยไปผมก็ปรับขาตั้งขึ้นถูกต้องแต่ว่าในบางครั้งในบางโน้ตที่ผมตีเนี่ยผมอาจจะต้องการที่แบบให้มันไดนามิกมันเบามากๆเพราะฉะนั้นผมเบามากผมต้องการให้คอมันอยู่ต่ำๆผมมากๆนะครับหรือว่าบางทีผมต้องการที่จะแบบตีแรงมากๆแล้วผมอยากให้คอมันอยู่สูงหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อที่ผมจะได้ฟาดได้เต็มที่หน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมยืนตีเนี่ยผมจะสามารถที่จะแบบเอาขาชิดให้ตัวเองอยู่สูงหรือเอาขาแยกให้ตัวเองต่ำลงนะครับหรือย่อขาให้ตัวเองต่ำลงเพื่อให้ตีได้ตามความสูงที่ผมต้องการโดยที่ไม่ต้องไปปรับขาตั้งนะครับผมก็จะชอบในการยืนตีมากกว่านะครับคราวนี้นั่งตีมันก็มีประโยชน์นะคือนั่งคือเวลาเรานั่งตีอย่างเช่นสมมติว่าเพลงแวร์หรือเพลงออฟเซนต้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันหยุดห้องเนี่ยมันหยุดกันเป็นร้อยห้องเลยนะบางทีหยุดเป็นร้อยห้องยืนนี่ก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างนึงสมมติถ้าเราไปนั่งรู้ไหมครับสำหรับคอนเสิร์ตเนี่ยคนดูเวลาดูเราปุ๊บเนี่ยเพอร์คัชชันเนี่ยทุกครั้งที่เพอร์คัชชันเคลื่อนไหวทุกครั้งที่เพอร์คัชชันลุกยืนหรือว่าขยับเนี่ยหรือว่าไปหยิบสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนมันจะดูคนมันจะมองแล้วพอคนมันมองปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้วิชวลในวงมันเสียนะครับภาพมันเสียวิธีนึงสำหรับคนแสดงที่ก็คือนั่งอยู่ที่แสดงเลยนั่งอยู่ที่เก้าอี้เลยไม่ขยับเลยนั่งรอห้องอยู่คุณจะอยู่ไปกี่ห้องก็แล้วแต่100ห้อง150ห้องพอถึงเวลาพวกคุณก็เอาไม้มาแล้วคุณก็ตีคนก็ไม่สังเกตว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นถูกมั้ยฮะมันก็จะไม่เกะกะสายตาและคือข้อดีนะคือข้อดีสำหรับเพลงสำหรับเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ถูกมั้ยฮะแต่อย่างฉาบอย่างอะไรเงี้ยมันธรรมดาอยู่แล้วคุณลุกไปคุณก็ต้องตีถูกมั้ยครับคุณหยิบฉาบไปมันก็ไม่มีปัญหานะอย่างสแนร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็หยุดนานนี่ยืนก็เมื่อยแน่นอนนะครับก็มีข้อดีแต่ข้อเสียที่ผมไม่ค่อยชอบใช้สแนร์ขาตั้งเก้าอี้สำหรับสแนร์ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมจะไม่ค่อยเจอขาตั้งที่เป็นคอนเสิร์ตสแนร์ซึ่งขาตั้งของคอนเสิร์ตสแนร์มันจะสามารถปรับสูงได้ส่วนใหญ่จะเจอขาตั้งของชุดซึ่งขาตั้งของชุดมันจะสั้นพอขาตั้งของชุดมันสั้นปุ๊บเนี่ยมันจะปรับสูงไม่ได้มันปรับสูงได้ก็จริงพอมันพยายามทำให้มันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยขามันก็จะแบบเราก็ต้องเอาไอ้ตรงที่เป็นตัวค้ำกับพื้นให้มันพับให้มันแหลมขึ้นพอพับให้มันแหลมขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สเตเบิลคือมันก็ไม่อยู่นะครับเวลาผมไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วผมเจอขาตั้งที่เป็นกองชุดอะนะครับผมก็จะขอเก้าอี้คือเป็นเก้าอี้นั่งนะครับอาจจะเป็นเก้าอี้ระดับกลางหรือเก้าอี้ระดับสูงก็แล้วแต่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไม่สามารถที่ให้มันสูงขึ้นได้ผมก็จะต้องนั่งเพื่อให้ผมสามารถที่จะแบบตัวผมเตี้ยลงเพื่อให้ผมตีได้ขนาดยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ใช่ขาตั้งผมก็ต้องแบบย่อสุดๆเลยหรือไม่ก็ต้องกางขามากๆนะครับในการตีเนี่ยมันก็จะค่อนข้างทรมานนะครับตอบตรงนี้ก่อนสามารถใช้เก้าอี้ก็ได้หรือไม่ใช้เก้าอี้ก็ได้ตอบนี้ก่อนนะครับแล้วแต่เราชอบเลยแล้วแต่ถนัดแต่ถ้าไม่ใช้เก้าอี้นะครับเราจะสามารถปรับความสูงความต่ำของโพซิชันที่เราตีได้ทันทีแต่ข้อเสียก็คือเมื่อยครับเมื่อยแล้วก็การเคลื่อนที่แต่ละครั้งเวลาเราเดินแต่ละครั้งเนี่ยคนจะดูนะครับข้อใช้เก้าอี้ข้อดีก็คือไม่เมื่อยแน่นอนแล้วก็ภาพเนี่ยมันไม่เสียเราไม่ต้องเดินไปเดินมานะครับนะครับส่วนข้อไม่ดีของการไม่ใช้เก้าอี้ส่วนตัวผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดผมใช้เก้าอี้แล้วผมต้องการที่จะให้กองมันต่ำลงเนี่ยผมต้องลุกขึ้นยืนถูกไหมฮะพอผมลุกขึ้นยืนบ๊อบเนี่ยเก้าอี้มันก็เราก็ต้องขยับเก้าอี้มันก็มีเสียงดังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าแล้วแต่คนชอบดูเป็นเพลงๆไปไหมนะครับดูเป็นเพลงๆไปหรือดูว่าขาตั้งกองมันสามารถปรับสูงต่ำได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนี่ยโพซิชันกองไม่เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็
ตีสแนร์ตลอดเลยก็นั่งนั่งก็ดีครับก็ตีสแนร์ตลอดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนเล่นเนี่ยต้องตีสแนร์ด้วยเบสดรัมด้วยชาร์ปด้วยเดี๋ยวต้องเดินไปตีกล็อกเดี๋ยวต้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายืนดีกว่านะครับเพราะตีเสร็จแล้วเราจะได้มูฟที่จะลุกไปเล่นหลายๆเครื่องได้โดยที่เก้าอี้มันไม่เกะกะดูคนอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นที่ตอบคำถามก่อนนะครับลองคิดแล้วก็วิจัยนะครับวิเคราะห์เองว่าเราเหมาะกับการใช้เก้าอี้หรือไม่ลองดูลองดูนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะใช้เก้าอี้นะครับยกเว้นแต่ไปเจอขาตั้งที่มันสั้นๆก็จะต้องนั่งเก้าอี้อันนี้คือบังคับนะครับอันนี้ก็ตอบคำถามนะครับลองไปพิเคราะห์ดูนะครับผมเอาดูคำถามข้อต่อไปนะครับคำถามข้อต่อไปอาจารย์ครับขอแบบฝึกหัดดับเบิลหน่อยเอาแบบง่ายๆจำได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอแบงค์ไว้อันสุดท้ายเลยได้ไหมเพราะผมทำโน้ตมาที่จะให้ทุกคนตีด้วยกันเราไปดูอันต่อไปก่อนอาจารย์ครับทำไมถึงเรียก marching percussion ว่า battery ฮะเคยได้ยินใช่ไหม marching percussion ก็คือเครื่อง percussion ที่ใช้ห้อยกับตัว แล้วก็ตีในสนามแล้วก็มีเดินนะฮะเดินตีเนี่ย marching ก็เรียก marching percussion เขามีชื่อเรียกอีกชื่อนึงที่คนไทยนิยมเรียกกันคนเอเชียนิยมเรียกกันก็คือ batteryก็มีคนสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าแบตเตอรี่โอเคผมก็หาคำตอบมาให้เรียบร้อยอย่างนี้ครับกลุ่มเครื่องเพอร์คัสชันนะครับที่มีชื่อเรียกกันหลายๆชื่อนะครับผมจะไล่ให้หมดเลยแล้วจนถึงไอ้คำว่าแบตเตอรี่ด้วยมาชีพเพอร์คัสชันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นคำพูดนะครับที่นิยมใช้กันในหนังสือแบบเรียนมากที่สุดสมมติเวลาเข้าไปในหนังสือเปิดในหนังสือแบบเรียนหรือว่า encyclopedia อะไรต่างๆเขาจะไม่เรียกว่า battery นะเขาจะเรียกว่า marching percussion จริงๆแล้วคำที่ถูกผมคิดว่าน่าจะเป็นคำว่า marching percussion นะครับเพราะว่ามันอยู่ในหนังสือแบบเรียนเยอะนะครับมันเอาไว้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มที่ชื่อว่า marching percussion เป็นคำนิยมที่ใช้ในหนังสือแบบเรียนมากที่สุดนะครับเป็นกลุ่มกรองนะครับที่แขวนติดตัวพร้อมเดินในสนามตีได้ทันทีอันนี้คือความหมายของคำว่าmarching percussion มีอีกคำหนึ่งที่คนใช้ก็คือเรียกว่า field percussion field ที่แปลว่าสนามนะ field percussion คนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินหรือนี้ได้ยินกันเยอะนะครับคำว่า field percussion เนี่ยเป็นคำเรียกติดปากนะครับของคนยุโรปยุคต้นๆ นะครับยุคต้นๆของการที่ใช้ไอ้กองสนามเนี่ยนะครับหรือนิยมนะครับเรียกกันเยอะในแถบเนเธอร์แลนด์นะครับมันหมายถึงนะครับกลุ่มกรองที่เดินอยู่บนพื้นหญ้าพื้นหญ้าหรือสนามหญ้านะครับโดยคนที่เรียกเนี่ยครับยังหมายถึงกลุ่มพลังงานที่โลดแล่นอยู่ในสนามด้วยนะครับฟิลมันก็ตรงเลยฟิลคือสนามถูกไหมครับฟิลมันก็ใช่ก็คือกลุ่มกรองมันก็ใช่ที่มันไปเดินอยู่บนสนามหญ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางแถบยุโรปนะครับก็จะเรียกกันนะครับทางแถบนอร์ทยุโรปนะครับทางเนเธอร์แลนด์อะไรก็จะเรียกกันนะครับเดนมาร์กก็จะเรียกกันนะครับคราวนี้มาดูคำหนึ่งนะครับเป็นคำว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็คือสะกดอย่างนี้ครับ battery นะครับ battery percussion นะครับคำนี้เป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับจริงๆผมก็เรียนฝรั่งเศสมาแต่ผมออกเสียงไม่ถูกนะใครออกเสียงถูกลองบอกผมหน่อยนะครับโดยแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมีความหมายนะครับในภาษาฝรั่งเศสมันหมายความว่าตีครับหมายความว่าตีฟาดซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะหมายถึงกรองอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะครับมันสะกดอย่างนี้อีกทีนะครับเราไปหาข้อมูลดูได้ battery มันเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าตีฟาดนะครับคราวนี้เรามาถึงไอ้คีย์เวิร์ดครับคำที่เราถูกถามคำถามมาก็คือคำว่า battery percussion battery percussion battery นะ battery percussion มันเป็นยังไงครับโอเคไอ้คำว่า battery percussion นะครับมันเป็นคำเรียกที่มีที่มาที่อันเคลียร์ที่สุดเลยคือมันไม่ชัดเจนที่สุดเลยคือมันมาจากหลายประเด็นมากมันมาจากหลายสาเหตุมากนะครับแต่ผมรวบรวมมาให้แล้วนะครับแต่มันแปลกนะฮะคำที่มันไม่มีที่มาชัดเจนเนี่ยมันกลับเป็นคำที่คนนิยมพูดกันมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนเอเชียนะครับนิยมพูดกันมากแต่ผมหาข้อมูลมานะครับสรุปได้3ข้อใหญ่ๆ3ข้อใหญ่ๆข้อที่1นะครับอาจเรียกกลุ่มกรองสนามที่ใช้เดินแถวทหารก่อนออกรบเนี่ยนะครับ
ว่าเป็นแบคทีเรียคือเวลาเราออกรบเนี่ยมันจะใช้คำว่า battle ใช่ไหมครับ battle คราวนี้เวลาทหารเวลาเขาจะออกรบเนี่ยมันก็จะมีพวกดนตรีหรือพวกกลองก็จะนำขบวนทหารออกไปที่จะออกไป battle นะครับเขาก็เลยเรียกไอ้กลุ่มกลองนั้นว่า battery คือสำหรับ battle นะครับเหตุผลที่2นะครับอาจมาจากเสียงกลองที่ดังแล้วคล้ายกับเสียงปืนของแถวทหารนะครับเวลากองตีมันก็จะเสียงดังเลยนะมันก็สำหรับแบทเทิลเหมือนกันมันแบทเทอรี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลากลุ่มกองเพอร์คัชชั่นในสนามเวลาตีมันก็จะเสียงกองมันจะเหมือนเสียงปืนนะครับปุ้งปั๊บปุ้ง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 มันก็ฟังแล้วมันก็เหมือนเราแบทเทิลเขาก็เลยว่าแบทเทอรี่เหมือนกันหรือแบบที่สามครับกลุ่มกองในสนามที่ทำหน้าที่เหมือนเมทานอมนะอยู่ในสนามก็ทำหน้าที่เหมือนเมทานอมถูกไหมครับหรือมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนดนตรีในสนามลักษณะคล้ายๆกับเครื่องจักรก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็คือก้อนถ่านนะฮะแบตเตอรี่นะครับเพื่อควบคุมโชว์และจังหวะในสนามเพราะนั้นไอ้คำว่าแบตเตอรี่ประกาศชันเนี่ยมันก็มี3ความหมายที่ผมรวบรวมมานะครับก่อน1ก็คือนำแถวทหารนะครับ2ก็คือเสียงของมันคล้ายๆกับเสียงปืนนะครับ3ก็คือความหมายก็คือเป็นกลุ่มก้อนพลังงานหรือว่าขับเคลื่อนจังหวะที่อยู่ในสนามนะครับมี3แบบแต่ถ้าเกิดว่า battery percussion เนี่ยไปพูดในยุโรปเนี่ยคนจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะยุโรปส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า field percussion นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคำว่า battery percussion จะไปใช้ในหนังสือแบบเรียนก็ไม่ได้นะฮะมันอ้างอิงไม่ได้นะครับมันไม่มีคำอ้างอิงนะครับมันมีแต่คำนิยามของมันนะครับก็ต้องใช้คำว่า marching percussion นะครับแล้วก็มีคำว่า battery อีกคำหนึ่งที่มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าตีฟาดนะหรือว่าบางครั้งหมายถึงกลองนะครับอันนี้คือความหมายทั้งหมดนะครับของการเรียก marching percussionแต่ผมก็ได้ตอบแล้วว่าทำไมคนเราถึงคนไทยถึงเรียกว่า battery percussion นะครับลองฟังไม่ทันลองย้อนกลับไปฟังดูดีนะครับผมว่าอย่างคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่ต้องการจะทำรายงานหรือทำวิจัยบางครั้งก็ยากนะในการหาข้อมูลในการหาข้อมูลที่จะรู้ว่าไอ้ battery percussion เนี่ยทำไมคนถึงเรียกว่า battery percussion แต่ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าจะทำรายงานนะครับหรือว่าต้องการที่จะทำวิจัยหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงคำว่า battery percussion เพราะว่ามันหาสิ่งอ้างอิงที่มาที่มันแท้จริงไม่ค่อยได้นะครับแนะนำให้ใช้คำว่า marching percussion เพราะคำว่า marching percussion มันมีรากศัพท์แล้วมันสามารถอ้างอิงได้ครับจอมันมืดๆนิดนึงเดี๋ยวขอเปิดม่านนิดนึงนะครับดีขึ้นมาหน่อยคือฝนตกนะฮะแล้วก็อาทิตย์นี่ไม่รู้อยู่ไหนนะครับโอเคคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปก็ถามว่าเครื่องพิทเพอร์คัสชันเคยได้ยินใช่ไหมวันนี้คำถามแต่ละคำถามส่วนใหญ่เป็นคนมาชิ่งถามเครื่องพิทเพอร์คัสชันคำว่าพิท PIT นะพิทเป็นคำย่อมาจากคำว่า pitch หรือเปล่าครับแม่อยากตอบมากคำถามนี้เอางี้ก่อนคำว่า pitch นะครับ pitch นะฮะ ed pitch หรือว่าไม่มี ed ก็ได้ pitch แปลว่าระดับเสียง pitch ก็คือแบบตัวเรมีฟาโซลาติโดเนี่ยฮะเป็นระดับเสียงเรียกว่า pitch ง่ายๆอ่ะอธิบายง่ายๆ pitch แต่คำว่า pit 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 มันแปลว่าหลุมจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าที่เขาพูดกับคำว่า pitch percussion เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำย่อมาจากคำว่า pitch นะครับไม่ใช่ไม่เป็นคนละคำกันเลยมันเป็นคนละคำเวลาเราพูดถึงคำว่า pitch percussion ก็คือเครื่อง percussion ที่มันวัดระดับเสียงได้เช่นไวบราโฟนมาริมบ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า pitch percussion แต่เวลาคนพูดถึงคำว่า pitch percussion เนี่ยเคยดูโอเปร่าไหมฮะหรือว่าละครเวทีเคยดูไหมฮะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีที่อยู่ในหลุมอ่ะนะฮะอยู่ในหลุมด้านหน้าเวทีก็จะอยู่ในหลุมลึกลงไปอันนั้นแหละคือพิษที่เขาหมายถึงนะครับพิษที่เขาหมายถึงในนั้นก็จะมีเครื่องเปอร์คัชชั่นเยอะแยะเลยมีกองชุดมีคีย์บอร์ดมีทิมปานีมีอะไรพวกนี้มากมายเลยคำเนี้ยมันมาจากวงดรัมคอร์หรือวงมาร์ชิ่งแบนด์นะครับที่เขามีกลุ่มเปอร์คัชชั่นอยู่แถวหน้านะครับเขาก็จะเปรียบว่าข้างหลังเนี่ยเป็นโชว์ไอ้กลุ่มเปอร์คัสชันตรงนี้มันอยู่ในพิตอยู่ในหลุมเหมือนโอเปร่าเหมือนการแสดงโอเปร่าหรือการแสดงมิวสิคัล
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเปรียบเทียบกลุ่มเปอร์คัชชั่นที่อยู่แถวหน้าในสนามเรียกว่าพิทเปอร์คัชชั่นที่มันมีอีกชื่อเรียกนึงคือเขาจะเรียกว่าพิทเปอร์คัชชั่นก็ได้ก็คือเปอร์คัชชั่นที่อยู่ในหลุมไม่ได้อยู่ในหลุมจริงๆนะแต่เขาเปรียบไก่คำหนึ่งเขาใช้คำว่าฟอนต์ไลน์ก็คือแถวหน้านะครับแต่ว่าฟอนต์ไลน์เนี่ยมันใช้ได้หลายกรณีเวลาเครื่องเป่ามันมาปะทะเป็นแถวหน้าเขาก็เรียกเครื่องเป่านั้นว่าฟอนต์ไลน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพิทเปอร์คัชชั่นก็จะเป็นคำเฉพาะกลุ่มก้อนเครื่องดนตรีที่อยู่ไม่รวมเข้าไปในสนามคืออยู่ด้านนอกสนามอยู่แถวหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าพิทเปอร์คัชชั่นแต่คำว่าพิทเปอร์คัชชั่นหมายถึงเปอร์คัชชั่นที่มีระดับเสียงไม่ได้หมายถึงกลุ่มเปอร์คัชชั่นที่อยู่แถวหน้าของการแสดงไม่ใช่ต่างกันแต่คำถามผมตอบก่อนคำถามคือว่าคำว่าพิทมาจากคำว่าพิทหรือไม่ไม่ใช่เป็นคนละคำคนละความหมายเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะเอาไปใช้ทำรายงานหรือเอาไปพูดถึงหรืออะไรก็แล้วแต่เขียนหนังสือหรือแล้วแต่ต้องรู้ไว้ก่อนว่าเราจะใช้คำว่าพิทในความหมายไหนและถ้าเราจะต้องการเขียนเครื่องที่เกี่ยวกับระดับเสียงเราไม่ควรใช้คำว่าพิทเราควรใช้คำว่าพิชแม่ EP นี้เหมือนสอนภาษาอังกฤษเลยแต่ผมไม่ได้สอนภาษาอังกฤษนะผมโง่มากภาษาอังกฤษนะฮะผมก็อธิบายให้ฟังตามคำถามที่ถามมานะครับว่าคำว่าพิทมันเป็นคำย่อของคำว่าpitch หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นคนละคำกันคนละความหมายกันนะครับผมเนาะเอาละมาถึงคำถามสำคัญคำถามนี้ตอนแรกผมได้รับโจทย์นี้มาเลยที่ถามว่าอาจารย์ครับขอแบบฝึกหัดดับเบิลโรลหน่อยครับเอาแบบจำง่ายๆนะครับขอบคุณครับคือขอแบบฝึกหัดดับเบิลโรลนี่ไม่ยากสำหรับผมเลยนะผมมีแบบฝึกหัดดับเบิลโรลเยอะแต่ว่าเอาแบบจำง่ายๆเนี่ยสิแม่ผมก็เลยพยายามที่จะทำแบบงานที่มันจำง่ายๆมีลูแต่ว่ามีดับเบิลในนั้นและในสไตล์ของผมเวลาผมทำแบบฝึกหัดเนี่ยมันต้องมีสาระคำว่าสาระในที่นี้คือมันจะต้องแอบที่จะใช้ความคิดในนั้นด้วยไม่ใช่ว่าตีไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรเนี่ยผมจะต้องตีแล้วผมก็ต้องคิดไปด้วยตามสไตล์ของผมทำแบบฝึกหัดผมก็เลยทำแบบฝึกหัดมาอันเดิมซึ่งลงไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ให้ทุกคนลองซ้อมมาดูว่าวันนี้มาลองตีด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะตีกันเนี่ยเรามาดูโน้ตก่อนโน้ตเป็นไงหาโน้ตก่อนนะดับเบิลผมให้ชื่อแบบฝึกหัดนี้ว่าDouble all day นี่มาแล้วนะฮะมาแล้วก่อนที่เราจะตีแบบขนาดนี้เรามาดูก่อนนะถ้ามาวิเคราะห์โน้ตก่อนเราถึงจะตีกันได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราได้โน้ตมาปุ๊บตีเลยเนี่ยบางทีมันไม่เกิดประโยชน์นะครับมันไม่เกิดประโยชน์ต้องมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับแบบขนาดนี้ชื่อว่าแบบขนาด Double all day นะก็คือเอาไว้สำหรับซ้อมดับเบิลตามที่ร้องขอมานะครับผมก็เขียนไว้ว่าสำหรับรายการคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับ EP 12ซึ่ง EP ที่ EP 12แบบผ่านนี้ผมทำให้สำหรับ EP นี้โดยเฉพาะนะครับมาฝึกหัดนี้ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ห้องนะฮะ8ห้องรวมห้องจบด้วยนะครับก็มีทั้งหมด8ห้องมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนที่เราจะมาตีกันนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือคำถามสุดท้ายแล้วนะครับคือคำถามที่เราจะมาตีกองตีหลักๆด้วยกันนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเรามาดูห้องแรกก่อนโน้ตส่วนใหญ่ของแบบฝึกหัดนี้จะดำเนินด้วยคำเป็น2ชั้นก็เป็นดำเนินด้วยคำเป็น2ชั้นก่อนเป็น4 4คำเป็น2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตีอยู่ที่จังหวะ100หรือ110ก่อนเพราะมันเป็นสปีดใช้งานของคำเป็น2ชั้นนะครับผมโอเคโน้ตก็จะเป็นโน้ตคำเป็น2ชั้นแล้วก็จะมีมือบอร์ดนะครับขวาซ้ายอย่างห้องแรกนะครับมันก็จะมีซิงเกิลสโตรกบวกดับเบิลสโตรกจังหวะที่1เนี่ยเป็นซิงเกิลสโตรกขวาซ้ายนะครับจังหวะที่2เนี่ยก็จะเป็นขวาซ้ายจะเป็นสโตรกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีแร็กอยู่ข้างในนะฮะเป็นแร็กอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สโตรกซิงเกิลเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงที่เกิดมันจะเป็นดับเบิลนะฮะจ๊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 ะเห็นไหมฮะแต่ว่าสโตรกมันต้องไม่ใช่อย่างนี้นะฮะปั๊บ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 ไม่ใช่อย่างนี้ต้องเป็นปั๊บ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 นะฮะคือเหมือนเดิมที่เขียนโน้ตให้เป็นแบบนั้นเนี่ยให้เขียนโน้ตให้เป็นแบบนั้นที่ไม่ใช่แบบถ้าเป็น2 3ชั้นนะฮะเพื่อที่จะให้เพลเยอร์นะฮะหรือผู้ฝึกเนี่ยมั่นใจว่าสโตรกนะครับที่เป็นดับเบิลแล้วเนี่ยยังใช้สโตรก
ของซิงเกิลอยู่คือใช้สโตก perfect สโตกธรรมดาเพียงแต่ใส่โน้ตเข้าไปให้เป็นดับเบิลนะครับก็จะเป็นจังหวะที่1ก็จะเป็นซิงเกิลธรรมดาจังหวะที่2ก็จะเป็นดับเบิลนะฮะจังหวะที่3เป็นกลับมาซิงเกิลจังหวะที่4เป็นดับเบิลนี่ง่ายๆนี่ต้องจำง่ายๆหน่อยปั๊บๆๆ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 
เพียงแต่ว่าเราเพิ่มจำนวนมันคือจากซิงเกิล1ก็เป็นซิงเกิล2นะครับแล้วก็กลับมาเป็นดับเบิล2เสร็จแล้วก็จะเจอเครื่องหมาย repeat ฮะเครื่องหมาย repeat ก็คือย้อนกลับไปต้นก็แปลว่าเราเล่นไอ้2ห้องเนี่ย2รอบ2รอบนะอ่ะเรามาซ้อมเรามาตีดูก่อนหยิบไม้เลยหยิบไม้เลยมาตีด้วยกันจังหวะ100แล้วกันนะครับห้องแรก1 2 3 4นะฮะห้องแรกก็คือพยายามให้มันเป็นซิงเกิลเนี่ยถ้าพอเราใส่ดับเบิ้ลสโตกต้องไม่เปลี่ยนอย่าดูที่ไม้ผมนะให้ดูที่แขนผมสโตกผมเนี่ยมันจะคงที่เหมือนเดิมเนี่ยคงที่เหมือนเดิมไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่นะครับห้องแรกห้องแรกนะเดี๋ยวผมนับให้ตีขึ้นด้วยกันว่า1 2 3 4อีกหนึ่ง1 2 3 4ลุยห้องที่2ห้องที่2ก็ทำเป็นซิงเกิล2ชุดแล้วก็เป็นดับเบิ้ล2ชุดห้องที่2นะครับ1 2 3 4อีกหนึ่งห้องที่2 1 2 3 4อันนี้เราตีห้องที่1ห้องที่1ห้องที่2นะครับ1 2 3 4โอเคเจอเครื่องหมายรีพีทตี2รอบครับอันนี้เราตีห้องที่1กับห้องที่2 2รอบนะ1 2 3 4อย่างที่สำคัญที่สุดคือว่าเราต้องไม่เปลี่ยนสโตรกมันนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นดับเบิ้ลปุ๊บเราไปใช้ข้อมือถี่ขึ้นอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอาไม่เอานะครับทีนี้ 1 2 3 4 Goฝึกหัดที่เอาไว้ฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตีเบาๆอย่างนี้ไม่เอานะพยายามตีดังๆไว้ก่อนให้กล้ามเนื้อมันได้ใช้โอเวอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะผมจะลองตีกล้ามเนื้อแบบเต็มที่เลยนะครับสองห้องแรก1 2 3 4ห้องต่อไปก็คือคาเบด2ชั้นนะครับเต็มห้องเลยแต่ว่ามันจะมีแอคเซนต์นะฮะแอคเซนต์ก็คือจะเริ่มจังหวะยกนะครับก็จะเป็นและตกนะครับก็เป็น1 3 1 2 2 4 1นะครับแพทเทิร์นก็จะเป็นขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวา1ทีขวาซ้ายแล้วก็ซ้าย1ทีซ้ายขวามันจะเหมือนกระจกสะท้อนกันนะครับแต่มันจะไม่ลงจังหวะนะครับมันจะไปลงจังหวะที่สุดท้ายพอดีนะครับวิธีการซ้อมตรงนี้เนี่ยเราก็ฟังไปถนอมแล้วเราก็นับไปเลย1 2 3 4 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 1นะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1ปั๊บๆๆๆๆๆนะลองดูพอได้ยังไงมันแน่นอนมันต้องเป็นคาเบด2ชั้นเต็มห้องนะครับคราวนี้พอเราเจอโน้ตที่เป็น accent cut เนี่ยถ้าเราตีดังเวลาเรา accent มันก็จะไม่ออกเพราะนั้นเนี่ยอันที่เป็นแท็กมันจะเบาหน่อยเพื่อให้ตัว accent มันออกนะครับ1 2 3 4 5จังหวะแรกนะครับ
ก็จะเป็นเริ่มที่ซ้ายนะครับซ้ายซ้ายขวาเต็มห้องก่อน1 2 3 4 1 2 3 4เราจะลงก่อนนะครับนี่คือจังหวะที่4เต็มห้องนะครับ1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่สองสามสี่เป็นห้องแบบนี้ลองตีสามห้องไหมฮะห้องที่หนึ่งห้องที่สองย้อนห้องที่หนึ่งห้องที่สองแล้วห้องที่สามว่าจูทรีโฟร์ย้อนหนึ่งสองสามสี่มาดูห้องที่สี่ห้องที่สี่ก็คือดับเบิลหมดเลยไม่ยากเลยนะครับเป็นคาเบ็ดสองชั้นนะครับสโตเป็นคาเบ็ดสองชั้นหมดเลยแล้วเราก็ใส่ดับเบิลไปในทุกสโตเลยเต็มห้องนะครับสี่ห้องลองดูห้องนี้ไม่ตีให้ดูนะเพราะห้องนี้ง่ายสี่ห้องเอางี้เราตีห้องที่สามกับห้องที่สี่ก่อนห้องที่สามกับห้องที่สี่หนึ่งสองสามสี่โอเค one two three fourห้องนะสี่ห้องห้องที่หนึ่งห้องที่สองแล้วก็ย้อนห้องที่หนึ่งห้องที่สองแล้วก็ห้องที่สามห้องที่สี่นะครับลองดูตีพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่อีกหนึ่ง one two three fourย้อนโอเครักษาสโตนดับเบิลให้ถูกต้องนะครับมันจะได้พัฒนาต่อได้อันนี้จังหวะแค่100นะมาดูห้องต่อไปห้องที่5ห้องที่5ก็คล้ายๆกับห้องที่4เป็นดับเบิลเพียงแต่ว่าเราถอดเอา2ตัวที่เป็นดับเบิลออกผมทำอย่างนี้เพราะว่าผมกลัวว่าเวลาคนซ้อมเนี่ยซ้อมดับเบิลไปเต็มหนึ่งห้องแล้วมันเมื่อยพอมันเมื่อยแต่ผมอยากที่จะให้ดันดับเบิลต่อเพื่อเสริมสร้างช็อตนะครับผมก็เลยให้เบรกด้วยแอคเซนต์สองตัวโดยที่ไม่ดับเบิลนะครับเพราะฉะนั้นปังๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยได้พักนิดนึงได้พักกล้ามเนื้อนิดนึงแล้วดันต่อไม่ใช่พักตลอดนะฮะพักนิดนึงเพื่อดันต่อมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันโตขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นไอ้แอคเซนต์2ตัวนั้นมันมีความสำคัญมากนะครับถ้าไม่มีแอคเซนต์2ตัวนั้นเราอาจจะเมื่อยควบคุมไม่ได้แต่พอมีแอคเซนต์2ตัวนั้น1มันจะเช็คจังหวะตกให้เรา2มันจะให้เราพักหายใจนิดนึงแล้วดันกล้ามเนื้อต่อไปนะครับนี่คือความหมายของห้องที่5นะครับผมจะลองตีห้องที่3ห้องที่4ห้องที่5ดูนะครับห้องที่3ห้องที่4ห้องที่5 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่หกที่1 2 3 1 2 3 4แล้วก็5นะครับพยายามจำนะเพราะว่าคำถามว่าถามมาว่าขอแบบหัดดับเบิลที่จำง่ายๆแล้วผมคิดว่านี่มันจำง่ายจริงๆนะลองพยายาม
คิดมันเป็นภาพลองดูนะครับ1 2 3 4ตั้งแต่ต้นห้องที่6เนี่ยเป็นดับเบิลนะฮะอยู่ในกลุ่ม3พยางค์ทำห้องนี้มาเพื่ออะไรผมให้บังคับให้ทุกคนตีห้องที่4เป็นดับเบิลเต็มห้องเลยมันก็เมื่อยละพอเมื่อยเสร็จปุ๊บห้องที่5ผมก็มีแอคเซนต์มาให้เบรกดาวน์นิดนึงจะตั้งเพื่อให้พักกล้ามเนื้อแล้วดันต่อเป็นดับเบิลได้ครับเป็น2ชั้นต่อไปผมว่าทุกคนก็จะตึงละเมื่อยพอเมื่อยปุ๊บแต่ผมยังไม่อยากให้หยุดตีดับเบิลอยากให้พัฒนากล้ามเนื้อดับเบิลต่อแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันตีเยอะเยอะขนาดนี้มันไปต่อลำบากแล้วผมก็เลยบังคับให้เป็นดับเบิลแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนที่ช้าลงเพื่อให้ทุกคนยังตีดับเบิลอยู่นะครับแต่พักๆลงมาหน่อยนึงนะครับก็จะสามารถดันกล้ามเนื้อต่อได้แต่ไม่สะเปะสะบะนะฮะก็ยังมีริทึมอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ห้องนี้เนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็น3พยางค์แต่มันไม่ยากเกินไปครับเพราะว่าถ้าเรากำหนดสโตกให้เป็น3พยางค์แล้วเราแค่ใส่เบิ้ลเข้าไปผมทำให้ดูห้องนี้เราก็ต้องตี3พยางค์ก่อนแล้วสโตกมันจะเป็น3พยางค์นะครับแล้วเราก็ใส่เบิ้ลเข้าไปใน3พยางค์เห็นครับ3พยางค์ห้องก่อนหน้านั้นมันเป็น4พยางค์
คไหมต่อไปมาดูห้องรองสุดท้ายหรือห้องสุดท้ายนั่นเองมันเป็น6พยางค์มันเป็นสัดส่วน6พยางค์แต่ว่ามันเบิ้ล8ขึ้นนะครับเราเอาสัดส่วนโน้ตจากห้องนี้นะครับห้อง3พยางค์มันเป็น6พยางค์อยู่ใช่ไหมครับเราเอาสัดส่วนอันเนี้ยมาใช้ที่ห้องนี้ต่อแต่ว่ามือมันกลับกันครับมันจะเป็นอินเวิร์สนะฮะธรรมดานี่เป็นขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายตัวแรกเนี่ยมันจะพิเศษใช่ไหมครับมันจะเป็นขวาซ้ายซ้ายมันจะไม่ใช่ขวาขวาซ้ายซ้ายมันจะเป็นขวาซ้ายซ้ายกับโน้ตตัวสุดท้ายมันจะจบที่ขวาขวามันจะไม่ใช่ซ้ายซ้ายขวามันจะเป็นซ้ายขวาขวาเดี๋ยวผมตีห้องนี้ให้ดูช้าๆก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นธรรมดามันเป็นหนึ่งใช่ไหมครับแต่อันนี้จะกลายเป็นตอนจบมันจะเป็นป้าป้าอย่างนี้นะฮะมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะจบแบบนี้แล้วก็มันจะมีไดนามิกด้วยก็คือแอคเซนต์ตัวแรกแล้วก็เบาลงไปแล้วก็ดังขึ้นผมทำห้องนี้ทำไมก็เช่นเดิมนะครับพอผมผลักดันให้ทุกคนตีดับเบิลต่อแล้วในกรุ๊ป3พยางค์เนี่ยนะครับพอตีไปในกรุ๊ป3พยางค์แล้วเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มตึงเต็มที่นะครับพอตึงเต็มที่ในกรุ๊ป3พยางค์ผมก็เอากลุ่ม3พยางค์ที่ทุกคนใช้กันอยู่เอามาทำอันต่อไปนะครับแต่ว่าผมจะให้ทุกคนพัก1ครั้งก็คือขวาแล้วก็จะให้ทุกคนเบิ้ลต่อเบิ้ลต่อเบิ้ลต่อมาต่อคราวนี้เนี่ยทักษะของการเบิ้ลเนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเราต้องให้ความสำคัญกับตัวที่2ถูกมั้ยฮะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับตัวที่2เนี่ยดับเบิลมันจะฟังเราแอคเซนต์ตัวแรกไอ้กรุ๊ปเนี่ยขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาเนี่ยเวลาคนตีไปเนี่ยจะนึกถึงตัวหลังจะนึกถึงตัวหลังนะครับแล้วตัวหลังก็จะจบสุดท้ายด้วยมันก็จะทำให้แอคเซนต์มันมีมาตรฐานที่คงที่แอคเซนต์ตัวที่2ก็จะคงที่แต่เราก็ยังรักษาสปีดที่อยู่ในกลุ่ม6พยางค์คือก่อนหน้ามันอยู่นะครับคราวนี้ด้วยความที่มันจะจบแล้วผมก็เลยใส่ไดนามิกให้มันเครชันโดขึ้นเพื่อให้มันจบแบบสมบูรณ์แบบไม่ใช่จบแบบลอยๆอ่ะลองฟังดูผมจะลองตีห้องนี้ดูห้องที่4 5 6 7ห้องที่7 1 3พยางค์นะ6พยางค์มันคือเห็นไหมครับเห็นไหมครับจบพอดีเครชันโดด้วยถ้ารวมกับห้องก่อนหน้านะห้องที่6ดู3 4เห็นไหมครับมันก็จะเป็นสัดส่วนเดิมของมันถ้าผมไม่ใส่ไดนามิกเลยเห็นไหมครับช้าๆป๊อก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 พอเข้าห้องนู้นเราเอาสัดส่วนไปจากห้องที่6นะครับลองดูผมจะตีห้อง3 4 5 6 7จนจบ3 4จบพอดีนะครับตั้งแต่ต้นพร้อมกัน1 2 3 4
คเดี๋ยวขึ้นไหม120ไหมเอาลองดูลองดูนะพยายามลองดูเอาเร็วอยู่ที่นี่นะครับทำเป็น2ชั้นนะนะครับ1 2 3 4ดูนะครับแบบฝึกหัดนี้จะได้กล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้ควบคุมดับเบิลค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับใครยังตี120ไม่ทันไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะครับลองซ้อมช้าๆก่อนนะครับซ้อม80ก็ได้90ก็ได้นะครับแต่อันนี้คือความหมายของแบบฝึกหัดทั้งหมดแต่ละห้องเนี่ยผมผลิตออกมาเพื่ออะไรบ้างนะครับลองไปซ้อมกันดูเอาละผมขอปิดโน้ตสนุกไหมทุกโอเคผมตอบคำถามทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วนะครับสำหรับ EP 12ไหนมาดูคอมเมนต์หน่อยว่าใครมีคำถามมันจะถามหรือเปล่าดูนะครับมีใครทักทายต่อจากตะกี้นะที่คุณโบ๊ทถามผมเรื่องกินข้าวนะครับไปถามไปต่อโอเครักษาสุขภาพด้วยครับอาจารย์ขอบคุณมากคุณวานคุณแม็กสวัสดีครับใครเข้ามาเราทักทายกันด้วยนะคุณสกลสวัสดีครับก๊อฟสวัสดีครับนักเรียนกองชุดคอนเสิร์ตเป็นกองชุดปกติหรือเปล่าครับถ้าเหมือนกันเขามักจะใช้รุ่นไหนครับยอดนิยมกองชุดคอนเสิร์ตกับกองชุดปกติเหรอกองชุดคอนเสิร์ตกับกองชุดคอนเสิร์ตเฮ้ยกองชุดคอนเสิร์ตคืออะไรอ่ะกองชุดคอนเสิร์ตเป็นกองชุดปกติหรือเปล่าครับหรือเหมือนกันมักจะใช้รุ่นไหนยอดนิยมผมว่ากองชุดคอนเสิร์ตเนี่ยไม่มีนะพูดถึงกองชุดเลยนะคือจริงๆเนี่ยคอนเสิร์ตอ่ะออเคสตราทั่วไปเขาไม่มีกองชุดนะกองชุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงร่วมสมัยเป็นเพลงสมัยใหม่หรือไม่ก็เป็นพวกวินแบนด์จะมีหรือว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงสมัยใหม่แล้วก็เอามาทำสำหรับออเคสตราหรือสำหรับแบนด์หรือว่าเป็นเพลงป๊อปทั่วไปแล้วก็มีแบนด์ผสมมีวงออเคสตราหรือมีวงแบนด์ผสมนะครับซึ่งจริงๆรากจริงๆของเพลงคลาสสิกหรือเพลงคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะมันไม่มีกองชุดคราวนี้คำถามของก๊อฟก็คือถามว่ามันมีกองชุดสำหรับคอนเสิร์ตหรือไม่มันไม่มีนะผมไม่เคยได้ยินว่าเป็นกองชุดรุ่นนี้ออกมาสำหรับออกแบบมาสำหรับคอนเสิร์ตผมไม่เคยได้ยินแต่ว่าไม้ที่ออกแบบมาสำหรับคอนเสิร์ตมีไม้กรองหนังกรองที่ออกแบบมาสำหรับคอนเสิร์ตมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวกรองเนี่ยใช้รุ่นอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับแต่ว่าหนังกรองอาจจะต้องเป็นหนังในรุ่นของคอนเสิร์ตหน่อยนะครับหรือว่าไม้กรองอาจจะเป็นรุ่นของคอนเสิร์ตหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นมากเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมว่าผมคิดว่ากองชุดเนี่ยเขาจะมีรสนิยมของเสียงของเขาอยู่แล้วในการที่เขาจะแต่งเพลงหรืออะไรนั้นเพลงของคอนเสิร์ตที่มีกองชุดอยู่ข้างในนั้นเขาคงต้องการเสียงกองชุดจริงๆเขาไม่ได้ต้องการเสียงกองชุดที่เป็นคลาสสิกอ่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามของก๊อฟก่อนคือว่ามันไม่มีนะกองชุดสำหรับคอนเสิร์ตกับกองชุดปกติมันใช้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาเล่นกองชุดที่อยู่ในวงออเคสตราหรือคอนเสิร์ตอาจจะต้องรักษาบาลานซ์ให้ดีนะครับเพราะเราเล่นกับเครื่องดนตรีหลายชิ้นและแต่ละชิ้นก็มีความดังเบาไม่เท่ากันแล้วส่วนใหญ่เครื่องดนตรีในคอนเสิร์ตออเคสตราหรือว่าคลาสสิกเนี่ยเขาจะไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าเขาจะเป็นเครื่องที่ผลิตเสียงโดยตรงแล้วก็มีไมค์แค่จับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตีดังมากโหมันก็จะไปกลบเสียงของพวกเขาความยากระดับความยากของการเล่นวงพวกนี้น่าจะเป็นเรื่องของบาลานซ์แล้วก็เรื่องของไดนามิกออฟซอมเบิร์นนะแต่ว่าตอบคำถามของก็คือไม่มีกองชุดสำหรับคอนเสิร์ตครับผมคำถามต่อไปสวัสดีครับคุณปฏิทินใจกล้าสวัสดีครับเพิ่งมาครับอาจารย์กำลังพูดเรื่องไหนอยู่ครับโหอันนี้ผมไม่รู้นะผมผ่านมาเยอะละเดี๋ยวก่อนก๊อฟดับเบิลโรล่าง4ครับครูดับเบิลโรล่าง4ดับเบิลถ้าเป็นดับเบิลโรธรรมดามันไม่มีล่าง1ล่าง2ล่าง3ล่าง4นะแต่ถ้าเป็นรูลิเมนต์อื่นน่ะจะมีนะดับเบิลก็ธรรมดาถ้าปกติดับเบิลมั
ันไม่มีรากก็คือดับเบิ้ลโรมันคือจบของมันแล้วว่าโน้ตทุกตัวคุณใส่ของเล่นไปหมดแล้วเนี่ยดับเบิ้ลนะมันใส่อะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับก๊อฟดับเบิ้ลโรมันจบของมันแล้วนะโน้ตมันเต็มแน่นไปหมดแล้วนะครับผมอาจารย์ช่วยโพสแบบฝึกหัดที่เพจให้ด้วยนะครับอ๋อเอาแบบฝึกหัดที่ผมโพสไว้แล้วนะฮะผมโพสไว้ในเพจแล้วนะครับอยู่ในผังรายการของ EP 12ผมโพสเอาไว้ในนั้นแล้วนะครับผมจะโพสถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าผมจะเอาโน้ตแบบฝึกหัดอะไรมาพูดใน EP เนี่ยผมก็จะโพสโน้ตไว้ก่อนเพื่อให้ทุกคนได้ซ้อมไว้ก่อนเวลาเข้าไปใน EP ทุกคนจะได้ตีได้นะครับก็โพสไว้แล้วนะครับลองไปหาดูนะครับผมนี่หยิบไม้เลยครับสุดยอดเลยหยิบมาซ้อมนะฮะหยิบมาซ้อมหยิบมาเฉยๆไม่มีแพทอ้าวต้องซื้อนะต้องซื้อแพทนะสำคัญนะครับสนุกมากอาจารย์ครับยินดีครับขอบคุณมากได้ความรู้มากเลยครับอาจารย์โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากเอาละครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับคำถามที่ทุกคนถามมานะครับสำหรับ EP 12นี้นะครับก็สนุกกันมากเลยทีเดียวนะครับ EP 13คิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเช้าวันจันทร์เวลา 9:00 น.คือผมต้องเร่งทํา EP หน่อยเพราะว่าความตั้งใจของผมตั้งใจจะทําเดือนนึงให้ได้15ตอนนะครับแล้วก็วันที่6เนี่ยผมต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะฮะคราวนี้ก็ไปยาวหน่อยไป10กว่าวันนะครับผมอย่างที่ผมบอกคือตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมมีงานค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะผมต้องมีสอนนะครับมีคลินิกนะครับมีเวิร์คช็อปนะครับมีโซโล่ด้วยนะครับมีหลายอย่างนะครับเป็นกรรมการผู้ตัดสินด้วยหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าผมจะมีเวลาที่จะทำรายการได้หรือไม่นะครับและอย่างนึงที่ผมทำรายการผมก็ต้องทำอยู่ในโรงแรมในห้องใช่ไหมครับพออยู่ในห้องโรงแรมเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าผมจัดรายการผมพูดเสียงดังแล้วผมมีการตีดำแพทไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยห้องข้างๆเขาจะว่าหรือเปล่าเพราะว่าโรงแรมที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใหญ่โตห้องติดกันนะครับแต่ถ้าจัดรายการช่วงเช้านะครับถ้าเกิดผมต้องการที่จะเป็นจัดรายการช่วงเวลาเดิมคือ9:30ของประเทศไทยผมก็จะต้องจัดรายการตอน11:30ของญี่ปุ่นก็คือ9:30ของประเทศไทยซึ่ง11:30เนี่ยส่วนใหญ่ผมเนี่ยอยู่ที่ทำงานแล้วผมต้องไปทำงานแล้วนะครับแต่ถ้าผมจัดช่วงเวลาของผมคือ9:30ที่ญี่ปุ่นมันก็จะเป็น6:30ตอนเช้าของประเทศไทยผมคิดว่าไม่มีใครตื่นมาดูผมจึงขออนุญาตเร่งทำ EP ก่อนนะครับแล้วพอผมกลับมาผมก็จะมาทำต่อนะครับผมยังไม่มั่นใจนะครับเพราะนั้นตอนนี้ที่เรามั่นใจว่าผมทำได้แน่นอนผมก็จะทำไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้น EP 13ก็น่าจะพบกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะพบกันเวลาเดิม9:30นะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะดูย้อนหลังนะครับตั้งแต่ EP 1มาเลยนะครับถ้าหาใน Facebook มันยากนะครับก็แนะนำให้ไปดูที่ช่อง YouTube ได้นะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับมันก็จะขึ้นช่องนั้นมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปที่ playlist นะฮะผมจัดวิดีโอ playlist ไว้หมดแล้วเป็น EP 1ถึงไล่ไปนะครับถ้าไปหาวิดีโอทั่วไปก็จะลำบากไปที่ playlist แล้วก็ไปดูนะครับแต่ว่าอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆลงไปเราจะได้รู้ว่ามีวิดีโอใหม่มาเราจะได้ดูได้นะครับผมข้อดีของการที่ไปดูย้อนหลังใน YouTube คือจะหาวิดีโอง่ายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งค่าโซลูชันใน YouTube ให้มันสูงมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่ารายการมันยาว1ชั่วโมงถ้าเกิดว่าไปดูในช่อง YouTube แล้วต้องดูแบบภาพคมชัดสูงๆมากๆมันจะเปลืองอินเทอร์เน็ตมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ว่างดูต้องการที่จะโหลดไว้ในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเปลืองอินเทอร์เน็ตมากผมก็เลยตั้งโซลูชันที่ดูในโทรศัพท์เนี่ยดูได้แน่นอนชัดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดดูในคอมมันจะลำบากหน่อยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูชัดๆก็ต้องดูใน Facebook นะครับแล้วก็ของ Facebook เนี่ยก็จะมีการไลฟ์ตอบคำถามสดกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของทาง Facebook แต่ว่าไลฟ์คำถามสดเนี่ยมันก็จะต่างกับการทิ้งคำถามไว้ในอินบ็อกซ์นะครับคือถ้าเราทิ้งคำถามไว้ในอินบ็อกซ์พอผมเห็นคำถามปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาตอบแล้วผมก็อาจจะพิมพ์โน้ตหรือพิมพ์อะไรบางอย่างเนี่ยเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยแล้วผมก็พอผมพูดถึงคำถามผมก็จะกดโน้ตขึ้นมาให้ดูได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามคำถามสดนะฮะที่เป็นหน้าจอสกรีนตอบรับใน Facebook เนี่ยผมก็จะตอบได้นะครับแต่ว่าผมจะเตรียมโน้ตไม่ทันถ้าโน้ตลิมิตนั้นๆที่ถามมามันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่ผมเตรียมไว้นะครับซึ่งผมก็มีโน้ตรูเมนต์อยู่เกือบ50อันนะฮะแต่ถ้าเกิดมันไม่โดนจริงๆเนี่ยผมก็จะไม่มีโน้ตโชว์ให้ดูซึ่งมันก็จะเสียโอกาสตรงนั้นนะครับก็ต้องติดค้างไว้ครั้งหน้านะครับแล้วก็คำถามบางคำถามที่เป็นคำถามยากแล้วก็ลึกที่บางทีผมจะต้องถามผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะฮะก็อาจจะตอบได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดผมตอบคำถามสดไปแล้วนะครับเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่พอเพียงก็ถามเพิ่มในเพจได้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมมีพูดถึงพาราลิโด5พยางค์ไปแล้วผมไม่ได้โชว์โน้ตให้ดูนี่โน้ตเป็นอย่างนี้ผมทำมาให้ดูนะเป็นอย่างนี้ครับพาราลิโด5พยางค์ถ้าเทียบกับโน้ตซิงเกิลพาราลิโดธรรมดาที่เมื่อวานผมตีไปนะเป็น EP 11นะครับเอาดูนะโน้ตซิงเกิลพาราลิโดนี่เมื่อวานผมตีโน้ตนี้ไปก็จะมีโน้ตอันนี้เห็นไหมเมื่อวานนี้ผมตีโน้ตนี่มันเป็นกรุ๊ป4ใช่ไหมขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นพาราลิโด5พยางค์เมื่อวานผมตีโน้ตนี้ไปแล้วผมทิ้งไว้ทิ้งเป็นการบ้านไว้คือผมไม่ได้ให้ดูโน้ตนะครับเพราะมีคนถามคำถามมาแล้วผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับอย่างนี้นะครับผมตี4ก่อนนะครับนี่คือพาราลิโด4พยางค์ธรรมดาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นซิงพาราลิโด5พยางค์นะครับชุดได้นะเดียวนะครับวันนี้ก็ช้านิดนึงไม่ทันใจนะครับโอเคครับมีอะไรมาทักทายกันอีกไหมก่อนจะปิดรายการขอบคุณสำหรับความรู้ในวันนี้ครับยินดีครับวาร์ดได้ลูกเล่นไว้ใช้อีกแล้วยินดีมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ครับจบแล้วเหรอครับไม่ทันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมี EP 13นะครับเก่งมากครับอาจารย์มันมากครับชอบยินดีครับติดตามนะครับติดตามกันต่อไปนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะครับอย่าลืม Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมสำหรับ EP 12นะครับก็ขอลาไปเท่านี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ EP 13นะครับกับคำถามที่สนุกสุดยอดมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ